สวัสดีครับคำภาษาของในภาษาไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าจะเรียงจะเรียงมีลักษณะการขับคล้ายกับการขับวรรณคดีเสภาในภาคกลางที่เรียกว่าเสภาภาคเหนือเรียกว่าจ้อยคำที่แผลงจากคำว่าจะเรียงคือคำว่าจำเรียงซึ่งหมายถึงบทร้องขับลำขับกล่อมร้องเพลงจะเรียงเป็นการละเล่นพื้นบ้านในลักษณะของเพลงปฏิภาคคือเพลงที่ชายหญิงใช้ร้องโต้ตอบกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเกี้ยวพาราศีมีจุดเด่นอยู่ที่โวหารการชิงไหวพริบกันเพลงพื้นบ้านที่ใช้ขับร้องนั้นจะแตกต่างกันไปบ้างตามลักษณะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นสังเกตได้จากการใช้ภาษาท่วงทำนองเนื้อหาเครื่องดนตรีการได้รำการแต่งกายและโอกาสที่ขับร้องเพลงปฏิภาคเป็นเพลงที่ร้องเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นวงจะเรียงเป็นการละเล่นในแถบอีสานใต้และตามแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาเป็นเพลงที่เล่นในเทศกาลหนุ่มสาวมีโอกาสได้พบปะกันเช่นเทศกาลตรุษสงกรานต์เทศกาลกฐินผ้าป่าในงานบุญต่างๆในเพลงไทยมีเพลงถึงเธอมีคำว่าจำเรียงอยู่ด้วยทำนองเพื่อสุนทรสนานคำร้องชะอุ่มปัจจพันธ์ขับร้องโดยคุณดวงทองทองลั่นทมนำมาให้ฟังสั้นๆครับเรียงพ้อยร้อยคำการจะเรียงจะเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครูเป็นการรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วเริ่มบทปฏิสันถารกับผู้ฟังเพื่อบอกเล่าถึงความสำคัญของการแสดงว่างานนั้นๆมีการบำเพ็ญกุศลอะไรบางครั้งก็ยกนิทานประกอบการจะเรียงอาจจะเจเรียงเป็นกระทู้ถามตอบในช่วงหลังๆจะเพิ่มความสนุกสนานโดยใช้บทหยอกล้อกระทบกระเทียบในลักษณะตลกขนองเพิ่มเข้ามาผมนำเพลงเจเรียงแคนขับร้องโดยคุณสมานชัยเสียงระทมของไพโรจน์ซาวด์นำมาให้ฟังขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยครับไงเน่คนบ้านโมจุบไงเน่คนบ้านโมจุมแม่เอ้ยแม่อ๋อแม่เจมเอาอมมาต้องผู้ต้องไปต้องใหญ่ต้องต่างไงเน่คนเมียนต้องบอนเมียนต้องปริเมียนต้องเวียสนาบ้านกันหลอกบุญทึมมาปองงามโมพรมกินนะอ้อยจรีนอ้อยแม่เอาบ้านสนับกรบขึ้นอย่างเงยโกนอันจืนครูตูดโมปีกำปูลพนมอันจืนครูตูดโมปีกำปูลพนมอันจืนคุณครูทมโมปีอัมมาเปื่อยอันจืนมหาสลายโมปีจงงาสระออมปตุมแม่ยมหาปตุมอ้อยอุ่นเองเสร็จยมบตูนตามบาซอบประกวดอ้อยอุ่นเองออดสำลีจะเรียงและจำเรียงมีต้นกำเนิดในจังหวัดสุรินทร์เรียกว่าจะเรียงหรือจำเรื่องเป็นการละเล่นพื้นเมืองที่เน้นการขับร้องมากกว่าการได้รำมักจะใช้กลอนสดเป็นส่วนใหญ่เนื้อร้องบรรยายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันการเรียกเจเรียง
จะเรียกตามชนิดของเครื่องดนตรีที่เล่นประกอบการเจเรียงเช่นถ้าใช้ปี่ที่มีชื่อว่าเปจวงต่อประกอบเรียกว่าเจเรียงจวงถ้าใช้ซอบรรเลงประกอบเรียกเจเรียงตัวและหากนำเจเรียงไปกับขานกับการละเล่นพื้นบ้านก็จะใช้คำว่าเจเรียงนำการละเล่นนั้นๆการละเล่นของชาวอีสานใต้และตามแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาจะเน้นในการขับร้องเจเรียงมากกว่าการได้รำมีทั้งเจเรียงที่ร้องโต้ตอบเป็นคู่ๆระหว่างชายหญิงและมีการร้องการเป็นกลุ่มซึ่งมีผู้นำขับร้องเรียกว่าหัวหน้าหรือพ่อเพลงและแม่เพลงอาจจะมีลูกคู่คอยร้องรับในจังหวัดเช่นเจเรียงสันตูดเจเรียงตรดเจเรียงบะเริญเป็นต้นปัจจุบันการละเล่นเจเรียงเกือบทุกประเภทที่เคยได้รับความนิยมในอดีตได้ถูกหลงลืมและลดความสำคัญลงไปจนแทบจะไม่มีให้ชมให้ฟังอีกเลยการเจเรียงมีในอีสานใต้เท่านั้นมีลักษณะคล้ายลำตอกกลอนทั้งเดี่ยวและร้องคู่ทั้งชายและหญิงการเจเรียงไม่มีในกัมพูชาถ้ามีก็จะเป็นเพลงร้องความยาวจะเท่ากับ1เพลงตามปกติแต่การเจเรียงในสุรินทร์จะยาวราว15นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งการเจเรียงแบ่งออกได้หลายแบบผมจะพูดเฉพาะชื่อประเภทเท่านั้นแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ1เจเรียงสันตูด2เจเรียงกันกรอบไก่เพลงกรอบไก่3เจเรียงจาเป่ย4เจเรียงจวง5เจเรียงนรแก้ว6เจเรียงปังนา7เจเรียงบะเริญ8เจเรียงตรุษ9เจเรียงกันตรึมปัจจุบันมีการนำเอาเจเรียงมาทำเป็นเพลงลูกทุ่งกันบ้างแล้วผมนำเพลงลูกเทวดาของสนุกสิงห์มาศมาให้ฟังลูกชายคนดีก่อนนี้มันมากแมนลูกชายคนดีเดี๋ยวนี้และเพลงเจเรียงยิ่งยงสอนน้องของยิ่งยงยอดบัวงามนำมาให้ฟังสั้นๆไงแน่ไงเทียวิเลียละอ๋อเอวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทย2คำคือเจเรียงและจำเรียงจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียง2คำรอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับวัดนาวะเยยยังนาบังแสงเดชมันเบ็ดใหญ่อัพเดตบัดเนียจะร้อนจะนำตั้งปีประวัติโกนจะแก้น้องแม่มนุษย์จมมา